ป็นยังไงบ้างงบที่ออกมาทั้งหมดพี่มงคลเขาใส่ไว้ประทับใจไหมคะเขาใส่ประทับใจเลขไว้เป็นยังไงประทับใจไหมประทับใจเดี๋ยวผมแชร์ให้ดูกันแล้วกันนะแชร์เลยครับจริงๆยังคีย์ไม่จบฮะเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวประมาณบ่ายๆนี้น่าจะจบเอาเป็นว่าตัวเลขน่าจะไม่ต่างจากตรงที่ผมทำไว้เยอะแล้วล่าสุดตอนนี้ฮะก็700กว่าบริษัทเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 106,000 ตอนนี้ก็ถือว่าถามว่าเป็นไง 106,000 นี่มันตัวเลขเป็นไงก็ต่ำกว่าตอนแรกเนี่ยเราประเมินข้างต้นไว้ตอนแรกประมาณสักเรนจ์ประมาณ 200,000 ถึง 220,000 แต่ตอนนี้เหลือประมาณ 106,700 หายไป 30,000 เดี๋ยวบอกให้ว่า 30,000 หายไปไหนค่ะทำไปทำมานะกำไรไตรมาสนี้อาจจะจบเท่ากับไตรมาสที่ห่วยที่สุดไตรมาสหนึ่งของตลาดไทยในทวาระปกติคือไตรมาสที่4ปี22ครับใช่ไหมตอนนั้นก็เราก็ตกใจไปรอบนึงค่ะอันนี้ตัวเลขใกล้เคียงกันมากไม่ต่างกันมากแต่ว่าตอนนั้นดัชนีอ่ะ 1,670 วันนี้ 1,370 ต่างกัน300จุดดัชนีตลาดต่างกันอ่ะโอเคผมให้ดูอีกนิดนึงอันเนี้ย 1,000 สมมติว่าถูกเป็น 107,000 นะมันเกิด extra item เกิดขึ้นเยอะผมก็นั่งนับทีละตัวเลยผมก็จับ extra item มาบวกหักกบลบกันไอ้พวก extra ทั้งหลายนะเนี่ยทั้งพวกของ True ของ Jazz ของ Thai Union อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งของปตท.ซึ่งมีeffect gain ถึง 20,000 ล้านนะแบบหนักมากผมเอามาเป็น extra ไปด้วยแต่ไม่รวมพวกราคาพวก stock gain loss ของน้ำมันนะไม่รวมนะอันนั้นก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็ FX ของน้ำมันปิโตรเคมีก็ไม่รวมนะอันนั้นเป็นปกติไปผมดึงแค่ปตท. FX ตัวนี้มาเกี่ยวตัวเดียวเองกลายเป็นว่าเน็ตไปเน็ตมาฝั่งบวกฝั่งลบคือ 20,000 เพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราเอาเอ็กซ์ตร้านั้นบวกกลับเข้าไปเนี่ยก็จะได้กำไรประมาณ 107,000 บวก 20,000 ก็ประมาณ 109,000 เท่าๆนั้นโดยที่ไม่รวมพวกสต็อกลอสนะไม่รวม 109,000 ก็ถือว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็ถือว่าต่ำนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คือจุดที่ของตัวเลขไตรมาสที่4น่าจะจบราวๆนี้นะครับถ้าตัดเอ็กซ์ตร้าทิ้งเหลือประมาณ 109,000 ถึงไม่เกิน 200,000 ก็จะต่ำกว่าตอนแรกอยู่ดีตอนนั้นคิดว่า 200,000 ถึง 220,000 ต่ำกว่าเล็กน้อยแล้วมันก็ไปดันผลประกอบการตลาดหุ้นลงมาของปีนี้ปี23ลงมาด้วยอยู่ประมาณกลายไปเหลือประมาณ 900,000 กว่าก็คือ EPS ตลาดหุ้นก็อยู่ประมาณน่าจะ 78-79 บาทเองต่ำมากก็จำได้ไหมที่ผมเคยคุยตุลากันยาเนี่ยมันตัวเลขเดียวกันเลยประมาณนั้นที่ว่า Q4 จะแย่แย่จริงด้วยประมาณแย่จริงๆแล้วมันดันมีเอ็กซ์ตร้าเข้ามาด้วยยิ่งกดหนักลงไปอีกนะครับนี่คือผลประกอบการของไตรมาสที่4ครับครับผมแล้วก็ภาพของปีไม่ดีด้วยนะครับแล้วก็ธุรกิจที่มีปัญหาก็จะเห็นว่าเยอะถึงจะตัดเอ็กซ์ตร้าทิ้งไปแล้วก็ตามก็เห็นธุรกิจมีปัญหาอยู่ก็เยอะทีเดียวนะเมื่อกี้พี่มงคลบอกว่าไอ้30,000หายไปนี่คืออะไรครับที่พี่ผมพูดก็คือ 30,000 ที่ออเดี๋ยวก่อนกำไรเนี่ยที่เป็นคืออย่างนี้ไตรมาสนี้เนี่ยมันมีรายการที่มีเป็น extra item รายการผิดปกติเนี่ยรายการที่เป็น abnormal เนี่ยอยู่เยอะนะครับผมก็เลยไปนั่งจับไล่ตัวไหนมีเป็น extra เข้ามาผมก็บวกแล้วก็ลบมีบางตัวบวกบางตัวลบ อย่างเช่นไทยูเนียนมันลบถูกไหมที่มันตัดเลสซอฟเตอร์ทิ้งไป 18,000 อันนั้นก็เป็นตัวลบแจ๊สขายทริปเปิลบีเป็นตัวบวก 25,000 แล้วก็การอิมแพร์ตัวหุ้นเคอรี่ของพวกกลุ่ม BTS อีกก็อันนี้ก็เป็นลบถูกไหมนั่นแหละผมเอาจากพวกนี้มาซ้ำกันปรากฏว่ามันบวกกับลบมันก็กลายเป็นว่าผมได้ได้ 20,000 เพราะฉะนั้นก็เราเอา 107,000 ไปบวกกับ 20,000 ก็จะได้ประมาณ 109,000 อะไรประมาณครับแต่ก็ยังต่ำกว่าที่เคยคาดไว้ประมาณสัก 30,000 กว่าล้านโอเคเก็ตละโอเคครับประมาณนี้ทีนี้ถามต่อโอ้พี่มงคลถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะในเชิงของเอาเมื่อกี้ก็บอกว่าเอ็กซ์ต้ามันก็บวกมาก็ถือว่าต่ำคาดเอาว่ากันได้ง่ายเราต้องลดเป้าปีนี้หรือเปล่าปีนี้พี่มงคลทำ EPS ไว้เท่าไหร่แล้วจำเป็นต้องลดเป้าไหมปีนี้ลดเป้าไหมไม่ตอนนี้ยังเรายังไม่ได้ลดอะไรตอนนี้โกรธยังมองเป็นบวกประมาณ11% อยู่จริงๆผมมี EPS อยู่ประมาณผมจำไม่ได้บวก 11% ได้ป่ะครับ18คูณ 1.มันก็ประมาณแถวๆ86-87บาทค่ะก็เราจริงๆเราไม่ได้ยังไม่ได้ลดอะไรเพราะว่าเดี๋ยวผมรอให้ตัวงบออกหมดก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวเลขที่นักวิเคราะห์ทำมาแล้วปลั๊กอินเข้าไปใหม่
แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยโกรธเนี่ยผมเชื่อว่าต่ำกว่าที่เคยคาดแน่นอนฮะต่ำกว่าที่เคยคาดก็อยู่ประมาณเนี้ย86 87คูณไป10คูณ PE ไปประมาณ17 17เท่าอะไรเงี้ยก็ตลาดหุ้นเองก็อยู่ประมาณแถวๆ 1,500 อะไรประมาณเนี้ยแถวๆนั้นนะโอเค 1,500 ประมาณนั้นคือต่ำกว่าแน่นอนฮะถูกรีไวซ์แน่นอนครับครับคือเราผวาปีที่ผ่านมาพี่มงคลปีที่ผ่านมาหลังจากประกาศงบกันเสร็จปุ๊บเนี่ยโบกแต่ละโบกก็ประกาศลดเป้าปี2560กันเต็มถ้าจำได้นะฮะไอ้ช่วงของการประกาศงบปี2565ผมไม่แน่ใจว่าปีนี้จะเหมือนไหมหรือว่าในอนาคตยังมองภาพในเชิงบวกอยู่โอเคนักวิเคราะห์ที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยของปีที่ทำล่วงหน้าของปี24ก็จะลดลงหมดเพราะว่าที่เขาออกมาจริงอ่ะมันก็น่าจะต่ำกว่าที่เขาคิดหมดอันที่1อันนี้คือ1อันที่2คือกำไรของปีนี้ผลประกอบการบริษัทในตลาดหุ้นไทยจะโดนกระทบผมยังคิดว่าใช่อยู่นะครึ่งปีแรกเนี่ยยังเละอยู่เราตัดเอ็กซ์ตร้าทิ้งหมดเลยนะก็ยังเละเพราะว่าอะไร1สถานการณ์เศรษฐกิจไทยยังไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้มีนโยบายอะไร2จีนยังไม่ได้ฟื้นจีนประชุมกว่าจะประชุมโพลิโบโรเสร็จกว่าจะอะไรเสร็จกว่าจะใช้งานได้ก็ครึ่งปีหลัง3สงครามตะวันออกกลางยังมีอยู่สงครามรัสเซียยังอยู่ครบเฟดไม่ได้ลดดอกเบี้ยสรุปแล้วยังไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีอาจจะมีส่งออกตัวเลขดีขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวช่วยครับเพราะว่าตัวหลักๆเนี่ยที่เป็นตัวแปรหลักๆที่เราคิดผ่านมาทาง C บวก I บวก G บวก X ลบ M ของสมการ GDP เนี่ยที่จะส่งผ่านมาที่กำไรของหุ้นในตลาดมันยังไม่ได้มีตัวไหนที่มีพัฒนาการที่ชัดเจนมากจนกว่าจะถึงครึ่งปีหลังครับมันครึ่งปีแรกทำใจนิดนึงงบไตรมาสที่1ไตรมาสที่2เนี่ยทำใจไว้ก่อนนะครับว่ามันยังไม่ค่อยดีเราไปลุ้นครึ่งปีหลังครับเพราะครึ่งปีหลังเนี่ยคงมีคนจัดเต็มมาให้ในตลาดเศรษฐกิจโลกกันเต็มทั้งล็อกเบี้ยทั้งเงินทั้งอะไรต่างๆคงประเคนใส่ครึ่งปีหลังหมดโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นในเชิงของกลยุทธ์ณขณะนี้ตลาดหุ้นไทยก็ถอยมาแล้วทำยังไงฮะคือเอาไม่ได้ดีอ่ะแต่มันก็ถูกหรือเปล่าผมต้องถามพี่มงคลอย่างเงี้ยโอเคคือตลาดภาวะของหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงเยอะดิสรัปบ้างถูกแข่งขันดูกันเลยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเลือกหุ้นคัดหุ้นรอบนี้ต้องคัดประเภทไม่ตายคัดแบบตัวที่ไม่มีโอกาสตายจริงมีผมจะบอกเลยมีนะมีหุ้นที่มีโอกาสตายคาลังเยอะเลยหลายตัวทีเดียวนะแต่เราไม่อยากพูดถึงไปก็ไปเอาเฉพาะตัวที่รอดดีกว่าที่เราคิดว่าน่าจะรอดนะน่าจะอะไรนะว่าไงนะอยากจะให้ยกตัวอย่างสักหน่อยรีบตัดไม่ได้เดี๋ยวแกเอาเอาตัวที่รอดดีกว่าไอ้ตัวที่จะตายก็อันนั้นก็ไปว่ากันทีหลังเอาตัวที่คิดว่าน่าจะรอดดีกว่าครับเพราะว่ามันก็มีทางเลือกให้เยอะเหมือนกันอ่ะอย่างเช่นตอนนี้ AOT เนี่ยงบออกมาแล้วดีธุรกิจท่องเที่ยวควรจะฟื้น AOT ง่ายๆนะแล้วก็วันนี้มีงบออกมาตัวนึงคือ SJWD ตัวนี้ก็งบออกมาค่อนข้างดี SJWD เนี่ยตัวเนี้ยนะครับกำไรไตรมาสที่4ดีแล้วก็เป็นแนวจะเป็นโอเปอเรชั่นเข้ามาแล้วด้วยพวกเอ็กซ์ตร้าไอเทมต่างๆเนี่ยที่มาจากการลงกิจการเริ่มน้อยลงอันนี้ก็ดีครับแล้วก็หุ้นพวกSISB เนี่ยผมว่าก็ดีเช่นกันนะ SISB เองเนี่ยก็เป็นหุ้นโรงเรียนเนี่ยซึ่งผลประกอบการของเขาเองออกมาอย่างค่อนข้างดีราคาอาจจะดูแรงนิดนึงในตอนนี้แต่ผมว่าเอาลุคค่อนข้างดีตัวอื่นก็จะเป็นพวกโรงพยาบาลเกษมราษฎร์งบออกมาไม่ได้ขี้เหร่อย่างที่หลายคนคิดนะครับแล้วก็เอาลุคของโรงพยาบาลดีฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเซกเตอร์ของปีนี้นะเซกเตอร์ของปี2024เนี่ยที่ผมพอเห็นตอนนี้ลางๆคร่าวๆจะมี2เซกเตอร์ที่ผลประกอบการจะออกมาดีก็คือกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลเนี่ยไล่ตั้งแต่ประกันสังคมยันหุ้นโรงพยาบาลต่างชาติเลยครบ 4-5 ตัวเลยนะครับแล้วก็กลุ่มแบงค์เนี่ยก็น่าจะดีเป็นตัวหลักเลยครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าเรื่องการที่ปรับการจ่ายเงินปันผลเนี่ยน่าจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของแบงค์แล้วพวก SCB ถ้าผมเลือกนะผมจะเลือก SCB พวก SCB แล้วก็ตัว Tisco แล้วก็ตัว KTB 3ตัวเนี่ยนะครับนี่เป็นนี่คือตัวเลือกนะตัวเลือกนะครับก็จะลงประมาณนี้นะครับครับผมทีนี้ดูเชิงเทคนิคเลยเอาที่พี่สนใจแล้วเลือกมาให้นักลงทุนสัก2ตัวนั่นแหละสองตัวใช่ไหมจำไม่ได้นะครับไอ้เจนยูดีก่อนเพราะอันนี้ตามไม่นี่แหละวันนี้อาจจะแรงนิดนึงนะฮะวันนี้อาจจะแรงนิดนึงก็SJWD เนี่ยเช็คดูจาก business model ดูจากธุรกิจเขาแล้วเนี่ยมีทำหลายๆอย่างผมว่า
ราคาหุ้นเนี่ยควรจะดีกว่านี้งั้นวันนี้15.90 บาทลงมาก็น่าสนใจฮะแล้วก็ถ้าเกิดมองในมุมเทคนิคเองก็คงไปผ่านต้าน16 บาทก่อนแหละแล้วก็จะไปได้ไกลนะครับ SJWD แล้วก็ตัว LT นี่ก็เช่นกันฮะตอนนี้ราคายังทรงๆแถวๆ64 บาทนะครับผมว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าภาวะตลาดไม่เอื้อแต่ว่าตัวทรงธุรกิจค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ค่อนเป็นจังหวะในการเข้าซื้อได้นะตัวนี้ฮะแล้วก็ส่วนในตัวของกรอบข้างบนเองอ่ะถ้าเกิดมองแนวต้านก็มาสัก65 บาทนึงนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป้านะเป้านี่ผมมองรอบนี้ประมาณ68 บาทตัวอีกตัวนึงคือ BCS นะครับ BCS เองนั้นเนี่ยก็ราคา21.30 บาทนะครับผมว่าน่าสนนะหุ้นตัวนี้อาจจะดูหนักในสายตาเพราะว่ามันจำนวนหุ้นเยอะแต่ว่าโดยธุรกิจแล้วBusiness Modelกับเซกเตอร์เอาลุกผมว่าตัวนี้น่าสนใจครับเป็นตัวเบอร์หนึ่งของประกันสังคมด้วย21.30 บาทเนี่ยผมว่าซื้อแล้วกัดฟันถือไว้นิดนึงนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างดี3ตัวฮะ LT BCS แล้วก็ SJWD มีตัวอื่นไหมเอ่ยมีคนถามถึงมีนาค่ะพี่มงคลมีนาก็น่าจะผิดหวังนิดหน่อยก็พอไปดูจากกำไรที่ออกมาแล้วเนี่ยคอธุรกิจคอก็คือโอเปอเรชั่นจริงๆเดิมๆของเขาพวกขนของขนปูนอะไรพวกนี้ไม่ค่อยดีบริษัทให้เหตุผลว่ามาจากเรื่องของฝนนะครับฝนตกเยอะก็เลยไม่ค่อยดีแต่มันก็ไม่ควรจะไม่ค่อยดีขนาดนี้แล้วก็สิ่งที่มันบวกขึ้นมาคือการขนสินค้าให้กับกลุ่มคาราบาวเองเนี่ยก็ดูเป็นสัดส่วนที่เยอะขึ้นมาแต่ก็ค่อยๆเติมขึ้นไปเรื่อยๆครับมันมีนามองมุมนี้เนี่ยผมว่าลองไปดูคอบิสเนสไม่ค่อยดีแต่มันเป็นฤดูกาลนะครับถามว่าอยากจะซื้อไหมหรือทำยังไงคนไม่อยู่ผมว่าลองกัดฟันถือก่อนฮะเพราะว่ามันเป็นผลเอฟเฟกต์ชั่วคราวหรือเปล่ากับเรื่องของฝนที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่4ไตรมาสอื่นน่าจะดีขึ้นนะครับแต่คนที่จะซื้อเข้าผมมองว่าราคาตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนนิดนึงฮะแถวๆประมาณสักเผื่อจะลงไปที่80 บาทให้เห็นนะครับตรงประมาณนะครับแล้วก็นิดนึงค่ะพี่มงคลค่ะตัวโรงไฟฟ้าหน่อยไหมคะเห็นพี่มงคลส่งบริคอมให้บีว่าตัวแนวโน้มโรงไฟฟ้าค่ะแนวโน้มโรงไฟฟ้าเอาตัวไหนดีเอาตัวไหนดีเอากัฟค่ะกัฟรู้สึกโดนอัปเกรดขึ้นมานะโอเคกัฟเนี่ยเอาลุคเขามันโอเคอยู่แล้วแต่ในเชิงราคาหุ้นเราจะต้องทำใจว่ากัฟเองราคาหุ้นเขาจะไม่ค่อยไปไหนเพราะมันก็จะอยู่ในอารมณ์ประมาณที่ว่าซื้อ43แล้วก็อยู่ตรงนี้ไป 3-4 เดือนอะไรอย่างนั้นน่ะอารมณ์ประมาณนั้นซื้อเก็บไปข้อเสียอย่างนึงคือกราฟเองรู้สึกผมเข้าใจว่าปันผลมันไม่สูงมันความเสน่ห์ของเขาเนี่ยมันจะหายไปตรงที่เวลาเราดูหุ้นน่ะปีนี้ผมเน้นเรื่องปันผลเป็นพิเศษเลยนะว่าต้องปันผลของกราฟเองประมาณสัก 2-3% มันค่อนข้างต่ำมันเลยไม่ค่อยมีเสน่ห์ในการซื้อนะครับถ้าจะขยับไปเล่นตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยผมว่าลองขยับไปที่ตัวบิ๊กกริมดีกว่านะครับ26 บาทน่าสนใจกว่าแล้วก็แนวโน้มของค่าไฟของปีนี้น่าจะขยับขึ้นด้วยเศรษฐกิจน่าจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะไปบิ๊กกริมจะดีกว่าตัวสุดท้ายค่ะมีน้องทุนถามถึงตัว EA ค่ะพี่มงคลคะวันนี้เมื่อคืนเมื่อวานพุทซี่ประกาศเอา EA ออกจากดัชนีอาเซียนอินเด็กซ์นะครับก็อาจจะมีผลกระทบแล้วก็ผลประกอบการ EA เราจะเห็นไหมครับว่าหายไปเยอะมัน EA ก็จะมีก็ไปวัดนิดนึงครับกับความเสี่ยงเรื่องหนึ่งคือธุรกิจแบตเตอรี่ของเขาจะเป็นยังไงต่อแล้วก็อีกอันหนึ่งคือธุรกิจที่เขาไปลงทุนในส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับ EV อันนั้นจะเป็นยังไงนะครับก็ไม่ค่อยดีแต่ราคาหุ้นก็ลงมาเยอะนะแต่ผมบอกว่าราคาหุ้นเยอะกับราคาหุ้นที่ลงเยอะกับเซ็กกับตัวธุรกิจที่ดูแบบยังมีความเสี่ยงอยู่มันคุ้มกับการเทรดหรือเปล่าผมว่านักลงทุนลองไปดูเอานะครับว่ามันคุ้มไหมกับราคา35 บาทเราซื้อไปแล้วก็ไปลุ้นเอาว่าธุรกิจแบตเตอรี่จะต้องดีนะธุรกิจรถเมล์ไฟฟ้าธุรกิจอะไรที่เขาเกี่ยวข้องอยู่มันต้องดีนะมันถึงจะขึ้นไปได้ไม่งั้นก็จะลำบากครับตัวนี้โอเคครบถ้วนค่ะพี่มงคลวันนี้ขอบคุณพี่มงคลมากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ